แรงบันดาลใจของผมคือพ่อของผมเองครับคือพ่อผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนแต่ก็ยังรักลูกของตัวเองอยู่ยอมอดหลับอดนอนทำงานเพื่อส่งผมมาเรียนในทุกวันนี้แล้วก็ความพยายามของผมเองหนึ่งในตัวผมที่แสดงความเป็นสุภาพบุรุษเพราะว่าโอกาสที่ผมได้มาประกวดเวทีในวันนี้เป็นโอกาสที่ผมไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้รับครับผมทั้งที่คนอื่นเลือกที่จะกินนอนอยู่ที่หอเรียนไปวันๆแต่ว่าผมเลือกที่จะเรียนไปด้วยทำในสิ่งที่ผมอยากทำไปด้วยแล้วก็ผมสัญญาว่าผมจะเอาปริญญากับมงกุฎให้พ่อผมให้ได้ครับผมครับขอบคุณด้วยนะครับใครดีครับคิดว่าใครจะได้ครองตำแหน่งในวันนี้ครับครองภายในห้องส่งหน่อยได้ไหมครับจังหวัดอะไรดีโหหลากหลายเสียงเชียร์มากๆเลยทีเดียวนะครับครองตำแหน่งในค่ำคืนนี้ลองพิมพ์กันมาได้นะครับดูซิว่าจะตรงใจหรือเปล่านะครับมิสเตอร์โกรลัมบาร์ดนี่คือตอนอันดับ4ของเรานะครับโอกาสนี้ขอเชิญคุณพิสุทธิ์ มังคุณวิรัตครับผู้ว่าการร้อนสาคน5310A 1ปีบริหาร2565ถึง2566นะครับได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลนะครับสำหรับรองชนะเลิศอันดับ4ของเรานะครับยินดีด้วยนะครับมิสเตอร์โกลบอลลำปางกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ครับ Congratulations once again มิสเตอร์โกลบอลลำปางThe fourth runner-up. ซึ่งจะได้รางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาทด้วยนะครับพร้อมกับสายสะพายแล้วก็ช่อดอกไม้นะครับยินดีด้วยครับและมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับเป็นรางวัลเวทีของเรานะครับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับใช่ครับทั้ง4ท่านมองไปบริเวณตรงกลางด้านหน้าเลยนะครับผมให้ช่างภาพและสื่อมวลชนได้เห็นภาพสักเล็กน้อยครับครับขอบคุณคุณที่สุด